สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษาไพทอนไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงหลักการของ composition นะครับก็คือตอนที่เราสร้างคลาสขึ้นมา1อันนะครับคลาสที่เราสร้างขึ้นมาสามารถประกอบขึ้นมาจากคลาสตัวอื่นมารวมกันได้นะครับอลองมาดูตัวอย่างดีกว่าเริ่มต้นมาผมมีคลาสที่ชื่อว่า printer ละกัน ถัดมาก็มีคลาสที่ชื่อว่าสแกนเนอร์คราวนี้ผมสามารถสร้างคลาสอีกคลาสหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่า AIO แล้วกันนะครับย่อมาจากตัว a l l in one นะครับโดยที่คลาสตัวนี้นะครับผมบอกว่าคลาสตัวนี้นะจะมีความสามารถของทั้ง printer แล้วก็ตัวสแกนเนอร์เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับ ผมก็สามารถเขียนได้หลายแบบนะครับสมมุติว่าผมเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับ init ตัวนี้แล้วผมก็บอกว่าตัว p กับตัว s และกันเขียนโค้ดง่ายๆแล้วก็ self p เ่ากับ p self s เท่ากับ s แบบนี้นะครับโดยที่ตัวเมนะครับผมก็ทําแบบนี้นะครับตั้งชื่อขึ้นมาแล้วก็บอกว่า All i n o n e นะครับ แล้วก็ผ่านค่าตัว p r i n เตอเข้าไปนะครับกับตัวสแกน n นอร์แบบนี้นะครับอันนี้ในตัว p r i n เตอนะครับผมก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับอย่างเช่นชื่อว่า p Print p a g และกันนะครับแล้วตรงนี้บอกผ่าน data เข้ามาแล้วผมก็เขียนแบบนี้นะครับง่ายๆ ส่วนตัวสแกนเนอร์นะครับก็มีเม็ดชื่อว่าอ่าดูนะครับถ้าเรามีโครงสร้างหน้าตาของคลาสแบบนี้นะครับคลาสตัว all in one นะครับผมสามารถที่จะสร้างในลักษณะที่ว่ามาจากการประกอบขึ้นด้วยกันของตัว printer กับ Scanner ได้พอผมได้แบบนี้นะครับ หากผมจะใช้ความสามารถของตัว p r i เตอรนะครับผมก็บอกว่า a. p. นะครับ p. ก็คือ p. ตัวนี้นะครับความสามารถ p r i เตอรแล้วผมก็บอก .print ตัวเพจสมมุติว่าส่งข้อความง่ายๆเข้าไปแบบนี้นะครับเห็นหเนี่ยคลิกขวาแล้วก็หลันเห็นไหมครับเราก็สามารถเรียกตัวพิมพ์เพจเนี่ยซึ่งจะพิมพ์ตัว data ที่เรากําหนดออกมานะครับเป็นแบบนี้ หรือว่าจะเลือกสแกนก็ได้นะครับผมก็ a s แล้วก็ dot สแกนเพจเลือกแบบนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็หลันเห็นไหมครับมันจะขึ้นตัวสแกนนิ่งตรงนี้นะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับให้เราสามารถสร้างคลาสขึ้นมาแล้วก็ประกอบขึ้นจากคลาสตัวอื่นได้อีกนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับผมบอกว่า all in one ต้องทำอีกอย่างหนึ่งคือเป็นตัวแฟกด้วยนะครับ ผมว่าเขียนแบบนี้เนี่ยสมมุติว่าเอาแบบง่ายๆนะครับส่งแฟกต์ไปที่หมายเลขใดนะครับผมก็บอกว่าตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงเป็นแฟกต์แบบนี้นะครับ แบบนี้ก็ได้โค้ดเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น all-in-one printer ส่วนใน all-in-one เราจะมีเมธตดอะไรเพิ่มพิเศษอีกก็ได้นะครับเราก็ใส่เข้าไปได้งั้นตรงนี้เราก็ตอน init เราก็จะเขียนอย่างนี้นะครับอีกอันหนึ่งเป็น fact นะครับใส่ค่าเข้าไปแบบนี้จากนั้นนะครับหากเราต้องการใช้ความสามารถของ fact เราก็ a f. f fact page แล้วก็ผ่านเบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะครับแบบนี้ คลิกขวาแล้วก็หลันเห็นไหมครับอันนี้เราก็จะได้คลาส s 1 c l a คลาสถ้ามาดูนะครับคลาสตัวนี้นะครับที่ประกอบขึ้นจากตัว i n s t a n c e ที่สร้างมาจากคลาสอื่นๆนะครับงั้นอันนี้ก็คือการทำงานอีกแบบหนึ่งของตัว Composition นั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างของ Composition ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ